ชาวเน็ตชื่นชมแมทธิวแก้สถานการณ์นาทีน้องดีแลนเผลอปล่อยน้องเดมี่จมน้ำเป็นซุปตาฟันน้ำนมขวัญใจพี่ป้าน้าอาทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับสองพี่น้องน้องเดมี่และน้องดีแลนลูกสาวลูกชายของคุณแม่ลิเดียสรันรัตกับคุณพ่อแมทธิวดีนซึ่งทุกวันพ่อกับแม่ก็จะคอยอัปเดตพัฒนาการเรื่องราวน่ารักน่ารักของสองพี่น้องให้ได้ติดตามชมกันเสมอโดยเฉพาะสาวน้อยเดมี่หรือที่ทุกคนเรียกติดปากกันว่าแป๋วแหวววัย1ขวบที่มีดวงตาอันทรงเสน่ห์ตาโตใสแจ๋วบวกกับขนตาอันงามงอนเมื่อไปไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดูตลอดล่าสุดก็มีคลิปน่ารักเมื่อแมทธิวได้พาลูกๆทั้งสองไปเล่นน้ำแต่ระหว่างนั้นมีช็อตพีคเกิดขึ้นเมื่อน้องดีแลนอุ้มน้องเดมี่แล้วเผลอปล่อยวางลงทำให้เกิดเหตุการณ์ระทึกน้องเดมี่จมน้ำแต่โชคดีที่พ่อแมทธิวสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีแต่ซีนที่ชาวเน็ตประทับใจสุดๆคือเมื่อน้องดีแลนเผลอวางน้องเดมี่จนจมน้ำแต่แมทธิวกลับไม่ดุไม่ด่าน้องดีแลนเลยสักนิดเพียงแค่อธิบายให้เด็กเข้าใจเพราะน้องดีแลนเองก็ตกใจขวัญเสียไม่น้อยเหมือนกันซึ่งชาวเน็ตก็ต่างชื่นชมกันว่าถ้าเลี้ยงแบบป้าแถวบ้านเรานะคนพี่โดนด่ายับแล้วอะเลี้ยงลูกดีมากแมทธิวคือเป็นพ่อที่เป็นพ่อจริงๆอะวิธีพูดคุยกับลูกคือมีคุณภาพมีวุฒิภาวะมากนะรู้เลยว่าดีแลนเสียใจมากหน้าน้องเสียแล้วเอามือลูบขาน้องแต่ลิเดียกับแมทธิวไม่ได้โทษคนพี่เลยแต่ถ้าเป็นแบบเราคงโดนด่าเละไปแล้วว่าทำไมทำแบบนั้นแต่นี่เขาไม่ว่าอะไรสักคำทำให้ดีแลนไม่แอบไปน้อยใจทีหลังชอบมากเลยการเลี้ยงแบบนี้ดีใจที่แมทธิวไม่ดุดีแลนนะเพราะดีแลนเองก็ดูตกใจมากที่น้องหายจมลงไปคงเข้าใจว่าตรงนั้นน้องนั่งได้เพราะตัวเองก็นั่งได้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ